เนี่ยเป็นน้องสาวพี่แป๋วนั่นเองนะครับใช่ต้นหอมต้นหอมคือหน้าตาจะคล้ายกันแต่ชีวิตเขาดีกว่าเราเยอะมากเอ๊ะคืออย่างนี้มันจะมีเรื่องที่พ่อแม่ของต้นหอมเนี่ยเป็นห่วงลูกสาวมากมากแล้วมันคือเรื่องอะไรเนาะอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่หลักสี่แล้วนะคะพิธีกรฟิปปากแซบต้นหอมสกุลตลาซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าคุณพ่อคุณแม่ยังคงห่วงและเป็นห่วงไม่เคยเปลี่ยนโดยเฉพาะเรื่องผู้ชายที่เข้ามาในชีวิตส่วนความรักกับหนุ่มซันประชากรที่คบหาดูใจกันมานานกว่า1ปีนั้นพิธีกรคนดังก็เผยว่าครอบครัวแฮปปี้ดีเพราะเจ้าตัวได้เจอคนดีแล้วล่ะค่ะแม่พ่อห่วงหมดแต่พ่อจะไม่แสดงออกพ่อแค่บอกว่าอย่าเพิ่งมีลูกนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะพูดเปรยๆไว้ก่อนอะไรเงี้ยเวลาที่เรามีความรักตลอดแต่แม่ก็คือเหมือนเขาก็ห้ามไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำได้แค่ห่วงอยู่ห่างๆคือทุกคนเหมือนแบบคือหอมก็แบบจะ40แล้วอ่ะไม่มีใครมานั่งพูดแล้วว่าเลือกคู่ครองเป็นยังไงจะล้มจะพลาดก็แบบเหมือนตัวมันเองอะไรอย่างเงี้ยเขาดูเขาเป็นไงบ้างคู่เราเขายังตอบไม่ได้ค่ะเพราะว่าปีเดียวเราเคยคบมากกว่านี้เราก็เลิกมาแล้วฉันมันแล้วอีกอย่างนึงหอมกับซันเป็นอะไรที่นิสัยบางอย่างก็ต่างกันด้วยคือเคมีบางอย่างอ่ะการเติบโตจากสถานะครอบครัวก็แตกต่างกันอะไรเงี้ยเป็นคู่ที่แบบคุยเปิดใจคุยกันน้อยมากอ่ะแต่ท้องไว้อย่างเดียวว่าเขาซื่อสัตย์เขาเป็นคนดีเขาซื่อสัตย์ก็เลยอยู่ตรงนี้เพราะว่าเหมือนตามหาคนดีในเมื่อเจอคนดีเราก็หอมเชื่อว่าคนดีแหละเราอยู่กันได้อะไรที่เล็กๆน้อยๆจุกจิกจุกจิกเราก็ปรับกันส่วนแผนวิวาสาวต้นหอมเผยว่ายังไม่เคยพูดคุยกับหนุ่มซันถึงเรื่องนี้เพราะอยากใช้เวลาศึกษาดูใจกันให้ยาวนานกว่านี้ก่อนพร้อมคุยฟงว่าถึงจะยังไม่แต่งแต่ความรักก็หวานดีแฮปปี้เวอร์ค่ะเป็นไงล่ะครับน้องสาวก็ทำผมสีส้มนะครับพี่สาวก็ทำผมสีแดงนะครับน้องสาวเจอคนดีแล้วพี่สาวเจอยังครับยังคือต้นหอมเนี่ยเขาบอกว่าเขาว่าตามหาคนดีพี่แป๋วตามหาคนรวยถือว่าเป็นคนตรงประเด็นมากๆนะครับ